ไปดูเรื่องของหอศิลป์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับหอศิลป์และป่าวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตอนนี้แหมกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะฮะเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากงบประมาณปมอยู่ที่ตรงนั้นนี่นะครับกลุ่มเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมเมื่อวานนี้เป็นร้อยคนเลยนะฮะเขาสวมชุดดำรวมตัวกันจัดกิจกรรมคัดค้านที่กทม.ตัดงบประมาณบริหารหอศิลป์มากว่า2ปีแล้วนะครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาขาดสภาพคล่องคืออันเนี้ยคือเรื่องนี้ยืดเยื้อนานมันเป็นประเด็นที่ว่าช่วงก่อนมีข่าวว่าจะยึดใช่ไหมครับแต่คุณอัศวินเขาก็โต้แย้งว่าเขาไม่ได้ยึดแล้วเคลียร์ไปแล้วเขาโดนถล่มตอนนั้นแล้วก็ถอยแต่ตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องสภาครับเป็นสภานะคือแบบคล้ายๆกับว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสภาตีความว่าไอ้ข้อสัญญาที่บอกว่าให้ที่ให้หอศิลป์มาบริหารเนี่ยตอนนี้เขาเป็นมูลนิธิใช่ป่ะใช่มูลนิธิมาบริหารใช่ป่ะใช่ฮะเขาตีความว่าอันเนี้ยสภาตีความว่าไอ้ตามข้อสัญญาที่ทำเนี่ยข้อสัญญาที่ทำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากทม.ต้องอุดหนุนบอกว่าทางผู้ที่เข้ามาบริหารเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายเองครับสภาตีความตัวนี้ตั้งแง่ตีความตัวนี้แบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามูลนิธิเนี่ยเขาทำ MOU แล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิที่มาทำ MOU กับกทม.ว่าการบริหารงานของหอศิลป์เนี่ยมันต้องเป็นอิสระว่าอิสระอยากอิสระนักใช่ไหมสภาก็บอกว่างั้นก็ไม่ให้เงินคือง่ายๆสภามันตีความในข้อ8ใช่บอกว่าใครแต่ว่าที่ผ่านมาถามว่าทำไมให้ผมเข้าใจว่าก็คือกทม.ก็อย่างที่บอกครับกทม.ยุคนี้คือยุคข้าราชการตั้งเข้ามาไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็คือพอยุคก่อนเนี่ยพอเป็นองค์กรนิติบุคคลเนี่ยมันก็คือกทม.ก็อยากจะได้เงินต้องขอทำโครงการมาใช่เดิมเนี่ยมันให้อัตโนมัติเพราะมันมี MOU ร่วมกันว่านี่คืองานของกทม.ที่กทม.จะทำให้มีสเปซสำหรับงานศิลปะร่วมสมัยครับคราวนี้พอคราวนี้เขาไม่ให้ไงเพราะว่าเขาถือว่าเป็นองค์กรเอกชนเนี่ยครับไม่ให้อัตโนมัติผู้ว่าสวินเลยเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าฮุบเพิร์ฟอะไรไม่มีหรอกก็คือถ้าว่ากันตามระเบียบเนี่ยต้องเขียนโครงการมาเพื่อที่จะของบอันเนี้ยต้องว่ากันตามกระบวนการตามระเบียบครับก็เหมือนเป็น NGO นึงอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ MOU มันไม่ใช่อย่างนั้นและเจตนารมณ์ของหอศิลป์มันไม่ใช่อย่างนั้นและตั้งวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้การบริหารงานมันครีเอทีฟได้มันสร้างสรรค์ได้ตามลักษณะของงานที่ทำในสถานการณ์นี้กทม.เนี่ยมันต้องเป็นการอุดหนุนเพราะว่ามันเป็นมันแล้วกทม.มีสำนักวัฒนธรรมนะฮะใช่ฮะแล้วทำอะไรฮะไปเป่าอะไรอยู่ฮะคือหอศิลป์ก็เป็นงานที่เขาต้องอุดหนุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้การที่เราเข้าใจว่าคือถ้าสำนักวัฒนธรรมหรือราชการเขามาดูแลเองเนี่ยมันเถอะทะมันยุ่งอะเขาก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อมาดูแลแบบคล่องตัวแต่ทีนี้มันหมายความว่าไอ้การเขียนอะตอนเขียนสัญญาเข้าใจว่าเขียนแบบนั้นแล้วกทม.ก็ไปอุดหนุนอีกทีทีนี้กทม.ยุคนี้ก็เลยมาอ้างว่าไม่มีอะไรผูกมัดให้อุดหนุนแล้วถ้าอุดหนุนนี่อ้างว่าผิดกฎหมายด้วยนั่นน่ะสิอ้างว่าผิดด้วยผิดข้อสัญญาด้วยครับแล้วทางหอศิลป์เขาเดือดร้อนมากเลยตอนนี้เนี่ยถูกเตือนว่าจะถูกตัดน้ำตัดน้ำตัดไฟตังไม่มีจะจ่ายนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณตั้งไว้81ล้านบาทที่เคยได้ก็ถูกตัดเหลือแค่53ล้านบาทแล้วอันนี้คือจะต้องเขียนโครงการเพื่อของบด้วยนะครับก็เลยเดือดเนื้อร้อนใจว่าจะทำยังไงดีนะที่จะพักพอของไปให้ได้จะลดเวลาการเปิดให้บริการหรือเปล่าจากปกติเปิด10โมงปิด3ทุ่มอาจจะเปิด11โมงปิด2ทุ่มอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเพราะปกติแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำนักวัฒนธรรมเป็นคนอุดหนุนไงทีนี้ประเด็นคือว่าที่คุณอัศวินบอกว่าเรื่องนี้เป็นของสภากทม.นะฮะเคยยื่นเรื่องไปสภากทม.ขอเงินอุดหนุนแล้ว3ครั้งสภากทม.ไม่ให้แต่ว่าเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถอยจริงคุณอัศวินไม่ได้ถอยเหมือนที่พูดเมื่อข่าวความขัดแย้งครั้งก่อนนะฮะเพราะว่า1นอกจากตัดงบประมาณอุดหนุนแล้วยังมีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิคือพูดง่ายคุณจะควบคุมหอศิลป์แล้วคุณก็ต้องควบคุมผ่านกรรมการมูลนิธิครับก็ยังมีการตั้งกรรมการสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อกรรมการมูลนิธิมาจากทหารถึง3คนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนอกจากบีบด้วยการตัดงบแล้ว2ก็คือคุณยังไปยึดมูลนิธิด้วยครับมีความพยายามจะไปยึดมูลนิธิด้วยนี่เป็นข้อกล่าวหาของเครือข่ายศิลปินฮะผู้ว่าสวินเลยบอกนะครับว่าหากหอศิลป์ต้องการงบอุดหนุนจากกทม.ก็จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็กฎหมายก็อ้างสัญญาตัวนั้นที่จริงก็คืออาจจะเป็นช่องโหว่ของการทำสัญญาในอดีตแต่จริงๆโดยหลักแล้วมันก็ควรจะเจรจากันใหม่คือหลักแล้วคือรัฐเนี่ยต้องเข้ามาสนับสนุนงานแบบนี้คือทุกเมืองอะฮะทุกเมืองที่ทำหอศิลป์แบบนี้เขาก็ทำแบบนี้เขาไม่มีแบบเขาไม่ใช่เมืองบริหารเนี่ยเขาก็ตั้งทีมเพื่อบริหารแบบตั้งแบบกึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่งานรัฐไม่ใช่งานราชการแต่ตอนนี้
มันคือความพยายามแบบวิธีคิดแบบราชการจะเข้ามาคุมเองอ่ะจะเข้ามาคุมเองก็อะไรเดี๋ยวก็เชิญตามสบายนี่ไงคุมไปเถอะคนรุ่นใหม่ถึงไม่ยอมเลือกไม่มีคนเข้าไปดูหรอกวกมาเรื่องราชการคุมเมื่อไหร่ฮะวกมาเรื่องคนแก่อย่าไปเถอะไปเถอะนะ